แก้วเองนะครับที่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ทำก็เป็นศิลปะการไล่ดำที่สวยสดงดงามนะครับก็จะมาในท่าสอดสร้อยมาลาโดยประมาณนะครับสวยงามกันทุกคนขอเราขอจัดต่อต้นซื้อแจกนะครับกระบวนเพชรแฟนซีนะครับผู้ถือป้ายนางสาวอินทราหมายแล้วก็เป็นขบวนสุดท้ายนะครับขบวนดูแลกันนะครับของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ครับพรมนะครับประจำตำบลนะครับเป็นโอท็อปก็คือผ้าไหมลายยกดอกนะครับนี่คือตำบลขบวนจากโซนทางด้านตะวันตกนะครับที่9นะครับเมืองบัวเมืองบัวถิ่นผ้าไหมสวยร่ำรวยข้าวสารหอมมากพร้อมผลิตภัณฑ์ปลาปวงประชารู้รักสามัคคีบารมีพระมหาเจดีย์ศรีอุดมมงคลเกลิกใกล้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัวนะครับนายสกุลชัยสีเขียวประธานสภาบริหารส่วนตำบลเมืองบัวนายบุญจันทร์สุวรรณสังโสกำนันตำบลเมืองบัวนายสุชาติชารีพรจำนวนหมู่บ้านนะครับรายชื่อผู้ถือป้ายป้ายตำบลเมืองบัวนะครับประกอบด้วยเด็กหญิงสุภัชชาจินทโปเด็กหญิงบันทิตาอัตโยโคผู้ถือพานพุ่มนางสาวนาดชาบุตรศรีภูมินายสุจินวัฒน์พันลอดผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นางสาวนัทธิดาปุริมายตานายวสินไพสุวรรณผู้ถือสุชาจำนวน20นายนะคะถัดมาเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับโรงเรียนเมืองบัววิทยานะครับได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสุสาครสุขสวัสดิ์นะครับสำหรับป้ายคำขวัญตำบลเมืองบัวนะครับป้ายที่1เมืองบัวถิ่นผ้าไหมสวยเด็กหญิงพัชจิรารามสูรเด็กหญิงละลิดาบุญรอดป้ายที่2ร่ำรวยข้าวสารหอมเด็กหญิงอินทิพรศิระออมเด็กหญิงพัชริดาพัชธิดาอินทวงป้ายที่3มากพร้อมผลิตภัณฑ์ปลานางสาวมุกมณีเสามั่นนางสาววรรณภาปานท่าไข่ป้ายที่4พวงประชารู้รักสามัคคีนางสาววิชมนตรีสุวรรณนางสาวพัชรพรลาภมากและป้ายที่5บารมีพระมหาศรีอุดมมงคลเกลิกไกรนางสาวสิริพรอานไทยสงนางสาวสัสิการกล้าหาญต่อไปเป็นขบวนรำนะครับผู้ถือป้ายเด็กหญิงนัฐการสติพลังขบวนรำประกอบด้วยนางรำ40คนนะครับเครื่องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนุ่งผ้าสิ้นยาวสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายเก็บผมเรียบร้อยพร้อมด้วยกลองยาวนะครับคณะป้องอีสานรุ่งลำเลินนะครับท่ารำเป็นท่ารำภูไทยนะครับและท่ารำเลินนะครับมีทั้งเร็วและช้านะครับอันนี้เป็นนางรำจริงนะครับดูแล้วผู้ควบคุมและฝึกสอนนะครับนายสมบัติบุภามาลาผู้ใหญ่บ้านสามแก้วหมู่ที่7นะครับนายเสงี่ยมเอกสันตินะครับสมาชิกอบต.หมู่7นะนางสายฝนเอกสันติกรรมการหมู่บ้านนายสมยงแสนปัญชานางสุภลักษณ์บุภามาลานะครับกรรมการหมู่บ้านนะครับผมI'm gonna go to the hospital.
ำลังใจนี่แข็งกล้าจริงๆนะครับมาจากแดนไกลด้วยนะครับจากเมืองบัวนะครับสำหรับในส่วนข้อมูลลึกๆก็น่าจะจากบ้านสระแก้วเองนะครับที่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับได้กำกับควบคุมดูแลในการฝึกซ้อมนะครับเป็นอย่างดีนะครับทีนี้จะเป็นจังหวะเร็วแล้วครับทีนี้ดูคุณแม่เต้นเร็วๆดูจังหวะแบบนี้ตอนนี้เมื่อกี้แม่วอร์มนะครับอันนี้แม่เอาจริงแล้วครับผมนี่ช้าก็ได้เร็วก็ดีนะครับครับก็เป็นศิลปะการไล่ดับที่สวยสดงดงามนะครับก็จะมาในท่าสอดสร้อยมาลาโดยประมาณนะครับประจำรถ
ตำบลเมืองบัวคือนางสาวกฤษพรมูลทองเนียมหรือน้องมอนะครับอายุ20ปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์วิชานาฏศิลป์ชั้นปีที่2นะครับเป็นตัวด้วยชุดผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์เป็นวิชาผมด้วยวิชานาฏศิลป์ต่อไปเป็นขบวนวิถีชุมชนนะครับเหี่ยวหมดเลยนะครับก็เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับอันนี้กรรมการไม่ตัดคะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมขบวนนะครับต้องเข้าใจนะครับกรรมการนะครับมีจู้มาด้วยนะคะมีจู้อุปกรณ์ในการจับปลาไหลขบวนประเพณีสงกรานต์นะครับผู้ถือป้ายนางสาวนันทิดาสีสะอาดนางสาววาสนาพึ่งวานขบวนสงกรานต์ครับใครแม่ดอกน้อเดินเล่นน้ำ